สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ซีคอนบางแคนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวงานดินแดนนิทานตำนานมังกรดินนะครับซึ่งจัดกันตั้งแต่วันที่4ถึง14มกราคมนะครับก็เป็นช่วงของงานวันเด็กพอดีนะครับก็จะมีเหมือนกับเหมือนเป็นเทพนิยายเลยเนาะเดี๋ยวเราไปชมข้างล่างกันดีกว่ามันก็จะเป็นเหมือนเป็นงานของงานวันเด็กได้นะครับอันนี้เขาเขียนว่าเปิดพิกัดดินแดนโลกนิทานนะครับก็เป็นจุดต่างๆที่น้องๆจะต้องมาทำภารกิจกันนะครับมีทั้งหมด8จุดนะครับเป็นเกมสนุกๆให้น้องๆได้มาเล่นกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศภายในงานกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสะพานไม้นะครับมีน้องตุ๊กตาหมาน้อยด้วยอันนี้ก็เหมือนตามในนิทานนะครับที่ว่าเรื่องหมากับเงานะครับที่ว่าหมาจะคาบอาหารแล้วพอไปมองในน้ำก็เห็นว่าอาหารใหญ่กว่าครับก็จะไปแย่งสุดท้ายก็ทำกระดูกหรืออาหารนั้นหลุดจากปากไปเลยจุดตรงนี้ก็จะเป็นเวทีกิจกรรมนะครับซึ่งเขาก็จะมีกิจกรรมเหมือนกับว่าอาจจะมีการเล่านิทานแล้วก็มีจุดเล่นเกมต่างๆอันนี้เขาก็จำลองบรรยากาศของนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะครับที่ว่ากระต่ายนี่จะทะนงตัวเองคิดว่าตัวเองวิ่งเร็วสุดท้ายก็แพ้เต่าน้อยส่วนจุดตรงนี้เขาก็จะจำลองมาจากเด็กเลี้ยงแกะนะครับเขาเขียนว่าจับผิดภาพแสนสนุกนะก็เป็นเกมให้เราจับผิดจุดต่างๆนะครับจุดตรงนี้ภายในงานก็จะมีจำหน่ายสินค้านะครับเดี๋ยวเราค่อยมาชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมตามจุดเล่นเกมต่างๆของน้องๆกันก่อนอันนี้ก็จะเป็นนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวนะครับที่ว่ามีลูกหมูสร้างบ้านกันแล้วก็มีหมาป่านะครับมาเป่าบ้านจนบ้านล้มนั่นเหมือนก็จะเหลืออีกตัวนึงที่ว่าบ้านไม่ล้มแล้วก็สามารถจัดการกับเจ้าหมาป่าได้ตรงนี้ก็เขียนว่ามังกรในดวงจันทร์นะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะมีจัดกิจกรรมตอนช่วงเย็นๆกันนะครับเวลาที่ผมมานี่ก็ยังเช้าอยู่อะเพิ่งจะบ่ายโมงเองจุดต่อไปก็จะเป็นร้านค้าภายในงานนะครับก็จะมีจำหน่ายพวกขนมนมเนยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศในงานดินแดนนิทานตำนานมังกรดินนะครับซึ่งจัดกันตั้งแต่วันที่4ถึง14มกรานะครับช่วงวันเด็กนี้ถ้าเกิดยังไม่รู้ว่าจะพาน้องๆหนุ่มๆมาเที่ยวที่ไหนก็สามารถมาเที่ยวที่ซีคอนบางแคนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ